มสิมาเริ่มต้นจากคดีของแจ็คแซลล์เป็นบทเรียนหรือว่าถ้าจะว่าเป็นภาษาณปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าถอดบทเรียนคดีของแจ็คแซลล์เป็นคดีเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆที่เจ้าที่ตำรวจมีอคติต่อคนไปถ่ายคลิปหรือคนมีกล้องเพราะมีอคติแล้วนั่นคือปฐมเหตุเรื่อยมาจนกรณีสุดท้ายแล้วก็ไปใส่บริการของมาตำรวจผมกล่าวถึงตรงนี้ผมสิเริ่มต้นจากคลิปนี้ขออนุญาตต้องใส่เวลาพอสมควรบ่เป็นใส่เวลาธรรมดาใส่เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นจากจุดนี้เป็นต้นไปผมอยากให้สังคมได้ศึกษาได้ถอดบทเรียนไปพร้อมๆกันใส่เวลาอีกจักนิดนึงผู้ใดเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกรอบนึงก็บ่ได้เสียหายหรอกแจ้งผมมาว่าไม่มีใบผิดมั้ยครับไม่มีผมจะขับรถได้มั้ยครับก็ต้องให้ผมตรวจสอบหน่อยแจ้งเหตุผมมาก่อนว่าผมมีเหตุอะไรถึงจะดูใบขับขี่ผมมาทำอะไรคุณมีธุระอะไรมีธุระอะไรใช่ผมอยากมาดูเฉยๆนี่แหละมาดูทำไมอ่ะดูอะไรดูว่าเนี่ยรถคันนี้โดนเรียกมาคันนี้เรียกเหรออ่าพี่ได้เรียกไหมได้เรียกเข้ามาไหมผมก็เพิ่งมาทำงานเนี่ยเพิ่งมาทำงานก็ไม่ทำงานก็ไม่ต้องเกี่ยวกับผมมันจะอยู่กับผมเห็นรถคันนี้ผมก็จับเรื่องของพี่สิพี่จับพี่ก็ออกใบสั่งเขาไปที่ใบสั่งแค่ไหนเนี่ยเนี่ยคันแดงเนี่ยผมกำลังออกใบสั่งเลยนั่นแหละพี่มายุ่งอะไรกับผมเราแล้วคุณมาทำอะไรตรงเนี้ยผมมาทำอะไรผมก็บอกแล้วผมมาเดินเล่นมาเดินเล่นมาเดินเล่นเดินเล่นได้ไหมเดินเล่นมันใช่ที่เดินเหรอตรงเนี้ยเอ้าเขาก็ยังเดินกันเยอะแยะฟุตบาทอยู่นั่นน่ะไปเดินอันตรายโอ้ยถ้าบอกว่าผมเดินเล่นตรงนี้ผิดกฎหมายจับเลยเหรอมันไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ต้องยุ่งกับผมสิบโทไม่มีธุระแล้วกลับบ้านไปเรื่องของผมผมจะไปไม่ไปเรื่องของผมไปกลับบ้านไปไม่ต้องมาไล่ผมผมจะไปตอนไหนก็ได้ผมจะไม่ไปก็ได้บ้านกลับบ้านโอ้เรื่องของผมบ้านมันไม่หนีไปไหนหรอกผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ประเทศไทยเนี่ยมันสิทธิเสรีภาพที่ตรงนี้คุณไม่ได้ซื้อไว้นะถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณก็ไม่ได้ซื้อที่ตรงนี้ไว้ผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้สิบโทครับพี่วินัยว้าวมีอะไรให้ถ่ายอ่ะไม่มีอะไรพี่ก็ทำไปดิมาทำอะไรอ่ะผมจะกลับไม่กลับเป็นเกี่ยวอะไรเนี่ยทำไปดิฮะทำไปแล้วอะไรนะกลับบ้านผมไม่กลับไม่กลับเป็นเกี่ยวอะไรกับผมตั้งค่าเนี่ยโอ้ตายแล้วไปหนูไปออกไปสั่งเขาไปหนุนไปกลับบ้านจะทำอะไรเนี่ยผมจะทำอะไรเรื่องของผมครับพี่วินัยพี่ตามมาดูแกโดนที่มาไล่มาทำมันไล่ไปเหรอพี่อาจารย์มาโดนที่ไม่ทันตามไปโอเคครับผมพี่กำลังเดินกลับไปที่นู่นได้โอเคครับผมเมื่อกี้ไล่ดูไม่ไล่อะไรอยู่เนี่ยไล่ไปฟังดิแล้วมันไล่ไปเลยเหรอมันไล่มาเลยอ๋อโอเคตามนั่งพี่เดี๋ยวพี่กำลังเดินกลับไปนู่นครับผมพอดีสิบโทเขาจะไล่ผมกลับบ้านอันตรายตาตั้งกับคืนนะไม่ถ้ารถมันชนผมก็ชนพี่ด้วยผมยืนอยู่ข้างพี่อ่ะเหรอมันไม่ชนผมคนเดียวหรอกเขาขี่รถไปโน่นอ่ะจะแจ้งข้อเขาหาเขาก็ไม่คุยกับเขามายืนคุยอะไรตรงมายืนอะไรกับผมเนี่ยคุยกับเขาแล้วเอาคุยกับเขาอันเนี้ยรถถูกกล่าวหาแต่มายืนเขียนอยู่เนี่ยยืนเขียนอยู่ข้างถนนเนี่ยใช่เรื่องไหมโอ้เรียกมันน้องก็ได้ไม่คือเรียกเรียกผมบอกว่ากลับบ้านให้ผมกลับบ้านนะผมจะกลับไม่กลับเรื่องผมก็คืออย่างที่ท่านเห็นนะครับมีรถบรรทุกคนงานนะฮะเนี่ยนะกล้องเนี้ยไม่มีกล้องนะฮะไม่มีกล้องกล้องอยู่ด้านบนนู้นตรงเนี้ยมันไม่มีในสน.ในป้อมเนี่ยมันไม่มีกล้องนะครับมันไม่สามารถที่จะบันทึกภาพในตู้ได้กล้องวงจรปิดในตู้มันไม่มีนะครับมันไม่มีนะผมถึงพยายามบอกว่า
ในตู้จราจรตู้นี้มันควรที่จะมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้นะครับมันควรที่จะมีนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่เรียกคนแล้วก็เอาเข้าไปในป้อมเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมมานี่เดินล็อกประตูกันคึบกับเลยเดินล็อกประตูกันเลยนะเมื่อกี้ผมมานี่เดินล็อกประตูกันเลยคึบกับเลยก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆแน่ร้อยเอกคนเนี้ยแน่ร้อยเอกคนเนี้ยนะครับพอผมเดินออกมาแล้วก็ปลดล็อกประตูเดินออกมาเนี่ยพอเดินมาแล้วก็ปลดล็อกประตูเดินออกมานะฮะส่วนสิบโทคนนี้ก็รู้สึกว่าจะเก่งๆนิดนึงเก่งๆนิดนึงนะมาบอกให้คนนู้นคนนี้ออกไปจากออกไปจากพื้นที่ออกไปจากป้อมเนี่ยสิบโทเนี่ยมาขอดูใบขับขี่โดยที่ไม่มีเขาเรียกว่านะยังไม่พบการกระทำผิดนะครับแต่มาขอดูใบขับขี่ใช่ไหมนะครับการที่เจ้าหน้าที่จะมาขอดูใบขับขี่นี่ต้องพบผู้กระทำผิดแล้วนะครับถึงจะสามารถเรียกตรวจดูใบขับขี่ได้นะครับหลักๆเลยการที่จะ เรียกให้เขาหยุดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดนี่นะครับหนึ่งนะหนึ่งดูไหมดูไหมตายด่วนนิ่งแดงหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปล่อยได้หมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปล่อยได้หมายทำไมคุณปล่อยได้เจ้าหน้าที่ตำรวจถือค้อนมาไล่ตีผมเจ้าหน้าที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับพอดีหกหกสามหนึ่งหกหกหนึ่งห้าเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับพี่มาตีคุณแจ๊ดหกหกหนึ่งเจ็ดครับพี่เจ๊ดหกหกหนึ่งเจ็ดแล้วทำไมคุณปล่อยได้ครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจความ
ามแต่ปิดประตูล็อกไว้เนี่ยปิดประตูล็อกไว้เลยเห็นไหมครับสอนอดินแดงใต้ด่วนดินแดงตอนนี้ผมไม่ยอมนะครับทุกคนที่อยู่ในป้อมโดนหมดนะสอนอใต้ด่วนดินแดงครับผมมาทั้งชุดเลยนะบอกเลยนะมาทำร้ายร่างกายไอ้คนที่มาก็คือคนที่ไปขู่เราที่สอนอดินแดงคนนั้นเดี๋ยวเล่นแป้งเลยนะครับเอาเลยไม่ต้องมีกล้องอยู่แล้วเนี่ยกล้องมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนบันทึกภาพทันที่ผมจับภาพสองชายสองคนเมื่อกี้นะมันมีกล้องอยู่แล้วพี่กำลังไล่ตามไปแม่งแล้วตำรวจไล่ไปนู่นไงแล้วนั่นแค่ไหนพอดีบอกว่าน้าแจ๊กกำลังโดนเลยแล้วข้าก็วิ่งมาเลยอาแคปหน้าจอให้ผมหน่อยแล้วหน้าจอด้วยนะครับแล้วคันนี้ด้วยหมดเลยเอาหมดเลยเอาไม่หมดเลยเนี่ยชุดนี้โดนทั้งชุดแคปหน้าจอผมด้วยเดี๋ยวพี่โทรแป๊บนึงนะแคปหน้าจอให้ผมด้วยผมเอาทุกคันทุกคนที่อยู่ในที่นี้ว่าผมโดนทำร้ายร่างกายมีคนร้ายถือขวานมาไล่ฟันผมแต่เจ้าหน้าที่ล็อกประตูนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในป้อมนี้ล็อกประตูนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในป้อมนี้ล็อกประตูผมจะแจ้งความทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าดินแดงนี่สอนอดินแดงนี่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับแล้วไอ้หมาสองตัวที่มานั้นก็คือไอ้คนที่ไปข่มขู่อยู่หน้าสอนอนะครับทุกวันนี้คดียังไม่คืบเลยนะครับสอนอดินแดงครับป้อมใต้ด่วนดินแดงผมสิตัดภาพกลับมาในระหว่างที่เมื่อสักครู่นี่สิแจ็คโดนทำลายร่างกายสิตัดภาพมาอยู่ที่กล้องวงจรปิดนะครับเมื่อกล้องวงจรปิดสิได้ไปน้ำกันชัดๆแล้วค่อยสิย้อนกลับมาคลิปเมื่อสักครู่เรื่องไร้สุดเนี่ยแล้วพอดีผมออกไปตัดต้นไม้ไปยิงขวานมาฟันต้นไม้ตรงนี้ปัญหาผมจะเอาขวานมาขู่หน้าสนอแล้วก็เขาด่าผมมายืนไล่ตรงนู้นบอกว่าด่าผมเป็นหมาแล้วพวกจะให้เจอในศาสตร์ก่อนแล้วผมว่ามันเจอวันต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกครั้งแรกครับในเรื่องประเด็นเป็นอย่างนี้ครับวันพอดีวันต่อมาเนี่ยเราขับรถผ่านมาให้มันเป็นเขาไล่สดอยู่ใช่มันด่าผมเป็นหมาไงไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกันเลยมันมาด่าผมไม่รู้จักกันเลยรอบสองเนี่ยวันลิงวิ่งไล่กันนะรอบสองครับเนี่ยรอบสองที่ผมเจอเนี่ยที่มันด่าผมรอบแรกไงแต่ผมเจอรอบสองที่มันไล่ตรงใต้ตรงแพงด่วนเนี่ยแล้วเราไปเจอไปเจอขี่รถมามาเจอมันกำลังไล่เลยผมเลยกลับบ้านตำรวจแล้วมันไม่เกี่ยวตำรวจคือเรื่องนี้คือไล่คือขู่เขาใช่ขู่ไม่ได้ทำร้ายไม่ทำร้ายเลยครับวิ่งไล่ครับใช่ผมล้มแล้วพอมันวิ่งผมล้มเสร็จมันลุกขึ้นได้มันก็วิ่งเข้าไปหาตำรวจผมก็เลยขี่รถกลับเรื่องมีแค่นั้นครับรอบสองครับเนี่ยรอบสองที่ผมเจอเนี่ยที่มันด่าผมรอบแรกไงแต่ผมเจอรอบสองที่มันไล่ตรงใต้ตรงแพงด่วนเนี่ยแล้วเราไปเจอไงไปเจอขี่รถมามาเจอมันกำลังไล่เลยผมเลยกลับบ้านตำรวจแล้วมันไม่เกี่ยวตำรวจคือเรื่องนี้คือไล่คือขู่เขาใช่คือขู่ไม่ได้ทำร้ายไม่ทำร้ายเลยครับใช่ผมล้มแล้วพอมันวิ่งผมล้มเสร็จมันลุกขึ้นได้มันก็วิ่งเข้าไปหาตำรวจผมก็เลยขี่รถกลับเรื่องมีแค่นั้นครับรอบสองเนี่ยวันลิงวิ่งไล่กันนะรอบสองครับเนี่ยรอบสองที่ผมเจอเนี่ยที่มันด่าผมรอบแรกไงแต่ผมเจอรอบสองที่มันไล่ตรงใต้ตรงแพงด่วนเนี่ยแล้วเราไปเจอไงไปเจอขี่รถมามาเจอมันกำลังไล่เลยผมเลยกลับบ้านตำรวจแล้วมันไม่เกี่ยวตำรวจคือเรื่องนี้คือไล่คือขู่เขาใช่ขู่ไม่ได้ทำร้ายไม่ทำร้ายเลยครับวิ่งไล่นะครับไล่อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ครั้งแรกเลยมันไล่ผมไล่อยู่ตรงนี้แล้วผมก็เรียกคนข้างๆกันมาถามว่ามีมาทำอะไรกันครับพี่มากับคนคิดแจ๊กใช่ไหมเขาบอกใช่เขาบอกระวังนะมีคนเขาจะเล่นมันอยู่เนี่ยเรื่องไร้สดเนี่ยแล้วพอดีผมออกไปตัดต้นไม้ไปยิงขวานมาฟันต้นไม้ตรงนี้ปัญหาผมจะเอาขวานมาขู่หน้าสน
แล้วบางคนด่ามายืนไล่ตรงนั้นบอกว่าด่าผมเป็นเหยียบหมาแต่แล้วพวกจะให้เจอในจักรก่อนแล้วผมว่าเจอวันต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกครั้งแรกครับในเรื่องประเด็นเป็นอย่างนี้ครับวันพอดีวันต่อมาเนี่ยเราขับรถผ่านมาเห็นมันเป็นเขาไล่สวนอยู่ใช่มันด่าผมเหยียบหมาไงไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกันเลยมันมาด่าผมไม่รู้จักกันเลยรอบสองที่วันวิ่งไล่กันนะรอบสองนะเนี่ยรอบสองที่ผมเจอเนี่ยที่มันด่าผมรอบแรกไงแต่ผมเจอรอบสองที่มันไล่ตรงใต้ตู้ทางด่วนเนี่ยแล้วเราไปเจออะไรไปเจอขี่รถมามันเจอมันรังไล่เลยผมเลยกลับบ้านทางด่วนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันอยู่ครับคือเรื่องนี้คือไล่คือขู่เขาใช่ไม่ได้ทำร้ายไม่ทำร้ายเลยครับไล่กันแล้วผมล้มแล้วพอมันวิ่งผมล้มเสร็จมันลุกขึ้นได้มันก็วิ่งเข้าไปหาตำรวจผมเลยขี่รถกลับเรื่องมีแค่นั้นครับเจ้าตัวนั้นก็ขับรถวนเวียนแถวนี้ขับรถวนเวียนแถวนี้แจ้งก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยมาแจ้งความพอมาแจ้งความแจ้งก็มองว่าตำรวจเข้าข้างกันคดีไม่คืบพอคดีไม่คืบแกก็มาไอ้ตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละมาตอนเช้าก่อนหวนรอบนึงแล้วมองหวนรอบสองไอ้เจ้านี่ก็ดูไลฟ์สดเห็นก็อ้าวตัวเต่านี่ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาใช่มาแล้วยิ่งไล่ถึงไม่ทำอะไรนะไม่แตะไม่ต่อยไม่ฟันไม่แรงนั่นนะล้มคนล้มแล้วมันก็ไปนี่ก็ไอ้เจ้านี่ก็ไล่สวนไล่สวนให้ตำรวจเข้าไปในป้อมอย่ายุ่งกับเขาอย่าไม่ให้ยุ่งกับเขาแต่พอโดนมาก็ไล่เรื่องนี้ของตำรวจช่วยเป็นคนต่อยนี่ทำได้ไหมวันนี้คุณใครยังไงฮะผมเห็นหน้าแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านคือแจ็คแต่ไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดประกาศจับด้วยจริงมันรู้จักกันอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องประกาศจับเรารู้อยู่แล้วเห็นหน้าเห็นตากันอยู่คู่กรณีกันมาก่อนมีเรื่องอะไรกันนะตอนเขาทราบเขาไม่ได้แจ้งความถูกไหมแต่ว่าฆ่ากันตากดแล้วก็ไปลงยูทูบลงเพจประกาศจับตัวให้รางวัลนำจับไปทั่วทั้งที่เขารู้วันอยู่แล้วรู้เคยไปคู่กรณีกันมาก่อนแล้วก็รู้อยู่ชื่ออะไรบ้านอยู่แล้วรู้หมดอ่ะแล้วไปประกาศจับไปประกาศให้รางวัลอย่างเงี้ยเราเกิดเหตุแล้วก็รออยู่บ้านพอเข้าแจ้งความแล้วก็ต้องมามอบตัวอยู่แล้วตอนอันนี้ไม่แจ้งแต่ประกาศอย่างนั้นนะแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกแต่หลายตายมั่งอะไรมั่งก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมาพบแล้วก็มันมีเหตุอะไรอ่ะตัวผู้เสียหายด้วยไปลงเพจลงเฟซลงยูทูบมันน่าจะเข้าข่ายพรบ.คอมหรือต้องศึกษากับทางตัวผู้ต้องหาว่าเขาประสงค์จะแจ้งความพอพร้อมด้วยไหมมีประมาณเท่าไหร่ครับโอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มาแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการมาให้ปากคำเพิ่มเติมของน้องแชมป์นะน้องแชมป์ตัวเล็กเป็นพยานปากเอกที่มาให้ปากคำนะครับก็มีสหวิชาชีพแล้วก็มีอัยการนะครับเลขคดีนะครับก็เรียบร้อยได้รับเลขคดีมาแล้วนะครับกับคดีนี้นะครับด้วยข้อหาพยายามฆ่านะครับตามพจนนี้นะครับออกเลขคดีเรียบร้อยนะครับได้รับเลขคดีเรียบร้อยซึ่งสารวัตรที่รับเรื่องนะครับก็บอกว่าไม่เกิน1อาทิตย์ไม่เกิน1อาทิตย์รู้เรื่องนะครับก็ขอบคุณสารวัตรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรนอกเหนือนะกฎหมายก็คือกฎหมายอยากให้คนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ FC ที่มาให้กำลังใจนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวแนะนำนิดนึงอันนี้แนะนำนิดนึงสวัสดีครับผมเจสนะครับโอเคเจสแล้วก็พี่สวัสดีครับพี่นายมาริกินครับนะฮะแล้วก็พี่สวัสดีครับผมเล็งจันจ้างครับครับก็เป็นสมาชิกที่มาร่วมกันสู้
ความยุติธรรมแล้วก็แล้วพี่ชาตรีอยากให้ดูพี่ชาตรีหนุนนั่งเครื่องดูบุรีอยู่ดูนะฮะดูพี่ชาตรีอยู่ข้างนอกนะครับก็ตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับส่วนใครที่จะเดินทางมาไม่ต้องเดินทางมาแล้วนะฮะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วตอนนี้ก็จะแยกย้ายแล้วนะครับต่อไปก็รอแจ้งความคืบหน้าผลของคดีสารวัตรบอกว่าไม่เกิน1อาทิตย์นะครับไม่เกิน1อาทิตย์รู้เรื่องแน่นอนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสำหรับเคสสน.ดินแดงนะครับส่วนเรื่องที่เราจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ที่ผมได้เดินทางไปร้องที่บกน.ไว้แล้วนะสารวัตรก็จะทำเรื่องครับพี่พี่ชาญชันชละแจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปครับนะครับครับผมโอเคขอบคุณทุกคนฮะคลิปนี้ก็ขอจบที่เดียวกันนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอเดินทางกลับบ้านเลยปลอดภัยทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวพี่ชาตรีมาแล้วพี่ชาตรีมาแล้วนี่ใครยังเรียนนะพี่ชาตรีนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเท่านี้แล้วกันผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอด้วยครับนะกำลังติดตั้งกล้องอยู่นะครับวันนี้ก็สวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านทั้งพื้นนะครับก็วันนี้เรามาคดีของน้องแจ็คแซ่ล้อนะครับกรณีที่ถูกทำร้ายอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงก็มีมือขวานที่คนร้ายบอกว่าเอามาตัดต้นไม้จริงๆเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปถามเราก็อยากถามเหมือนกันว่าต้นไม้ที่อยู่ในเขตกทม.เนี่ยคนที่จะตัดได้คือเทศกิจหรือเทศบาลแต่ไอ้นี่มาเอาขวานมาจากไหนก็ไม่รู้แทนที่มึงจะตัดต้นไม้มึงกับฟันหอยแจ็คนะครับวันนี้เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยก็คือวันนี้ที่ป๋าแกงก็บอกว่าคนที่น่าสงสารคือแม่เพราะฉะนั้นอยากให้ป๋าแกงลองอธิบายสักนิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาสภาพในห้องพิจารณาแจ็คคุณฟังแจ็คก่อนคุณฟังวันนี้ตัวความเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคหรอวันนี้ศาลนัดก็ดีนะครับก็สืบเนื่องจากอัยการนัดนะครับก็ผมโทรถามความคืบหน้าอัยการแล้วว่าวันนี้แล้วผมต้องมาไหมอัยการบอกว่าครั้งแรกบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่คือก่อนนัดนี้ใช่ก่อนนัดนี้ครับนัดก่อนนั้นนัดวันที่วันนี้อะป๋าจะเป็นผู้หญิงอัยการคนนึงนัดวันนี้แหละครับแต่ทีนี้เปลี่ยนเป็นอัยการผู้ชายคนนี้เขาก็เลยนัดมาซึ่งก็ถามความคืบหน้าแล้วว่าต้องเตรียมทนายไหมต้องมีอะไรถามอะไรไหมอาจารย์ว่ามาฟังเฉยๆนะครับก็เลยมาตามนี้เหตุการณ์มันก็เลยสุดหุกนะครับดวลซีน่าของญาติของไอ้ต้นไอ้ลูกก็เข้ามาด้วยก็ตามนั้นนะครับการก็ให้สารเล่าต่อนะครับก็บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีบัลลังก์902ชั้น9บัลลังก์902นะครับบรรยากาศมันเนื่องจากว่าวันนี้มีหลายคดีมารวมกันมีหลายคดีเพราะคนก็เลยมาเต็มทั้งผู้เสียหายทั้งโจททั้งจำเลยทั้งญาติโจทญาติจำเลยทั้งผู้ต้องหาที่เบิกตัวมาจากเรือนจำประมาณ5คนแล้วก็รวมถึงผู้คุมด้วยก็เลยทำให้ห้องพิจารณา902เนี่ยห้องใหญ่ๆกลายเป็นห้องแคบไปขนาดใจต่อมาก็ทางหน้าบันลังก็เลยมาแจ้งให้ว่าเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปข้างนอกให้เหลือเฉพาะตัวความหรือจำเลยหรือโจทก์ผู้เสียหายไม่ใช่โจทก์นะครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเดินออกข้างนอกกันแต่ผมก็ขออนุญาตในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มอยู่กับแจ็คสองคนผมก็ได้เชิญคุณธนพัฒน์กุลพันธ์อีกคนสุดท้ายก็ไม่อยากฟังมองหน้าผมเชิญกูออกเหรอประมาณนั้นพอคือไม่อยากออกอ่ะไม่อยากออกสายตาวิงวอนว่ากูอยู่ด้วยคนได้ไหมผมเลยบอกสายตาผมเลยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวกูจะไม่ได้อยู่เดี๋ยวจะไปกันสองคนถ้าดูว่าในตัวแทน
ของกลุ่มนักกระดานเกลื่อนของเราก็มีผมอยู่คนหนึ่งต่อมาศาลท่านก็ได้ถามประมาณ5นาทีต่อมาศาลท่านก็ได้ถามว่านายวราพรแจ็คแซ่ล้อผู้เสียหายอยู่ไหมแจ็คก็ยืดลุกขึ้นรายงานตัวต่อมาศาลซึ่งท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านก็ได้สอบถามว่าวราพรนี่เป็นผู้ชายนะใช่เป็นผู้ชายจริงๆเขาก็คงจะพูดด้วยว่าผมไม่ใช่กระเทยไม่ใช่กระทิงเป็นผู้ชายศาลท่านก็ได้กรุณาอธิบายสอบถามว่าคดีนี้ตกลงว่าผู้เสียหายเนี่ยประสงค์จะยื่นเรียกร้องความเสียหายเข้ามาไหมผมก็เลยขออนุญาตลุกขึ้นตอบท่านก็ถามว่าคุณเป็นใครผมเลยบอกว่าผมก็ทำงานด้านจิตอาสาผมกับแจ็คเป็นทีมงานเป็นหัวหน้าทีมท่านก็รับฟังแล้วผมท่านก็ถามตอบผมก็เลยอธิบายว่าจริงๆวันนี้ทนายความเนี่ยไม่ว่างท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้ทนายความเพราะว่าถ้าค่าเสียหายไม่เยอะเนี่ยท่านก็บอกว่า 20,000 30,000 จริงๆไม่ต้องจ้างทนายเดี๋ยวค่าใช้จ่ายผมก็เลยอธิบายไปว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ในการจ้างทนายเนี่ยเราไม่ได้เสียเรามีทนายมือดีใครมือดีที่ผมพูดตอนนี้นะตอนนั้นผมไม่ได้พูดทนายอาสาซึ่งเป็นทนายอาสาเป็นทนายเป็นตัวแทนกลุ่มของเราแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟังด้วยทนายอนุนเด้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผมบอกศาลไปท่านก็บอกดีถ้าอย่างนั้นวันนี้มันก็นัดท่านก็เลยเชิญตัวความเชิญโจทก์เชิญทนายจำเลยแล้วก็ผมไปพูดคุยและอธิบายกระบวนการขั้นตอนที่จะพิจารณาท่านไม่อยากให้คดีเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการแล้วมันเกิดความล่าช้าว่าความไม่พร้อมของฝ่ายใดแต่นี้ท่านก็ถามทางโจทก์ซึ่งเป็นอัยการท่านขัดข้องไหมถ้าทางนี้จะเข้าไปเกิดร่วมท่านก็บอกว่าไม่ขัดข้องทนายจำเลยก็ไม่ขัดข้องถ้าไม่ขัดข้องเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้โอกาสทางผู้เสียหายเนื่องจากทนายเนี่ยมีว่าความที่ศาลแขวงอุดรธานีไม่ว่างก็เลยขอนัดเป็นอีกรอบหนึ่งและส่วนการจะยื่นพยานหลักฐานใดๆถ้ามันไม่ซ้ำกับพยานที่โจทก์มีอยู่แล้วที่อัยการมีแล้วก็ศาลก็จะรับพิจารณาให้แต่ต้องไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการบ้านให้แจ็คซึ่งจะไปทำเป็นการบ้านพิจารณาแจ็คจะเป็นคนที่รู้ดีว่าท่านไหนเพิ่มเติมได้ที่เราเสนอมาเยอะถ้ามันซ้ำเราก็เอาออกก็ได้ดีกว่าเราไม่ได้เสนออะไรเลยหลังจากนั้นก็ได้มาหาวันว่างตรงกันซึ่งวันว่างตรงกันเนี่ยจริงๆท่านบอกว่าควรจะให้เร็วที่สุดภายในเดือนกุมภาปรากฏว่าหาวันไม่ได้ก็สรุปว่าได้วันที่11มีนาเวลาเช้าซึ่งวันที่12 13ก็จะเป็นวันนักรบดันเกียรติผมก็คงจะไม่ได้ได้มาวันที่11เตรียมงานเรื่องหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้เตือนว่าวันนั้นจะต้องมีทนายมานะทนายจะขาดไม่ได้ท่านก็ย้ำด้วยว่าเพื่อให้กระบวนการมันได้ดำเนินต่อไปเนื่องจากว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำพอท่านพูดอย่างนี้ผมก็เลยหันหน้ามาสบตากับผู้ต้องหาสิ่งที่ภาพที่ผมเห็นนั่นก็คือความสายตาที่ผมเข้าใจในสภาพนั้นดีแม้แต่คุณธนภัทรเองไปอยู่ที่ใต้ถุนศาลแค่5นาทีก็จะทายแล้วพลอย อันนี้อยู่ในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวมานานพอสมควรแล้วผมเห็นใจแล้วก็วันนี้เพิ่งทราบว่ามีแม่ของผู้ต้องหาทั้ง2ท่านเดินทางมาศาลท่านก็อายุมากแล้วถามว่าสงสารไหมสงสารแต่เวลาทำเนี่ยมันต้องคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความทุกข์ของคนรอบข้างเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นภาพที่บาดตาบาดใจมากที่เห็นแม่แก่ๆแล้วเดินแทบจะไม่ไหวเนี่ยมาดูแลลูกมาหาลูกไปเดินทางก็ไปหายากต้องมาหาที่ศาลมันเป็นภาพที่อะไรที่มันไม่น่าควรเกิดเพราะฉะนั้นถ้าคิดก่อนทำมันจะไม่เกิดผมถามต่อไปว่าถ้าไปที่ไปฟังคนอื่นคำสั่งของคนอื่นถามว่าตอนติดคุกคนอื่นติดแทนไหมเขาส่งเสียไหมเขาช่วยอะไรไหมเขาช่วยคือช่วยกันตัวให้ห่างๆไม่อยากให้มาใกล้เขาเลยเวลาให้การเขาจะไม่ให้การมาใกล้ตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นภาพที่เห็นแล้วไม่อยากให้เกิดไม่อยากเห็นอีกนะครับถามว่าเราติดใจไหมเราคุยกับแจ็คคืออภัยเราอภัยให้ได้แต่เรื่องกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเราไม่ได้เครียดแค้นฆ่าแค้นใครแต่ในเรื่องของกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการผิดถูก
ก็ให้อยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณาเมตตาว่าผิดมากน้อยเพียงใดก็เท่านั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิสูจน์ขึ้นศาลไม่มีใครอยากแพ้ขึ้นศาลแล้วไม่มีใครอยากแพ้เสมอก็ไม่เอาอยากชนะทุกคนอยากชนะเมื่อมีการห้ามหันต่อสู้กันบนศาลเพราะฉะนั้นว่าหลักฐานพยานอะไรต่างๆมันจะต้องเอาขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำก็เป็นหน้าที่ของแจ็คแล้วก็ทีมงานต่อไปต้องขอบคุณทนายอนุเสือสัตบุตรนะหลังจากที่นี่ให้มาแล้วให้วันเวลานัดมาแล้วนี่คือกระบวนการเบื้องต้นในวันนี้ที่พวกเราเนี่ยดูบรรยากาศคุณธนพัฒน์หลายคนเอาดูหน้าตรงกลางบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศโดยรอบจริงๆฝ่ายเพียงออกคนเดียวเกินคุ้มแล้วบรรยากาศไม่ต้องดูหรอกมาที่มาหลายคนมาหลายคนต้องขอบคุณมากขอบคุณในความเสียสละหลายท่านไม่ได้มาแต่ส่งกำลังใจมาก็เพียงแค่นี้เราก็ขอบคุณท่านแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยู่ได้ณวันนี้เพราะเรามีจิตอาสามีเจตนารมณ์อันเดียวกันมีเจตนารมณ์อันเดียวกันคุณธนพัฒน์เนี่ยไปต่างจังหวัดตีรถรีบกลับมาก็ดีใจนะครับอ้าวก็ประมาณนี้ผมก็จะรีบเดินทางครับขอให้ผมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพบ่มีเงินค่ารถไหนเด้อวันนี้เด้อโอ้ยอย่างครับครับครับป๊าธรรมรัตน์วันนี้พวกผมมาดูแลพวกผมด้วยนะครับเด้อไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนครับแม่ถ้าผมไม่มาวันนี้ยุ่งเลยนะใช่ครับจริงนะใช่ครับวันนี้ถ้าผมไม่มาเนี่ยผมไม่นึกว่ากระบวนการจะมาอยู่นี้ไงถ้าไม่มาถ้าผมไม่มาวันนี้ป๋าได้ยินไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มยุ่งเพราะว่าป๋าธรรมรัตน์ไม่มาแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่มีก็ยังรีบมาในเช้านะโอเคสำหรับวันนี้ก็ป๋าเกรียงไกรต้องรีบเดินทางนะครับเราเห็นใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยแล้วก็ขับรถไม่ไหวสำหรับวันนี้ก็นักรบด่านเถื่อนเหมือนเดิมครับก็คือนักรบมันต้องไม่มีแบบบาดแผลแม้แต่น้อยนิดนะครับแค่เล็บสะกิดเดี๋ยวมันอาจจะติดบาดพยักได้อันนี้คือสโลแกนเนี้ยเราจะเอามาใช้ในนักรบด่านเถื่อนลาพี่น้องท่านนี้แล้วครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับแจ็คผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมแจ็ควันนี้วันที่19ตุลาคม2565เวลา 9:00 น.ศาลอาญารัชดามีนัดฟังคำพิพากษากรณีที่แจ็คถูกทำร้ายร่างกายอัยการฟ้องในข้อหาพยายามฆ่าครับเรื่องที่ผมนำเสนอมาแจ็ควันนี้สรุปเป็นยังไงบ้างศาลมีคำพิพากษายังไงบ้างครับก็ตามคำให้การก่อนที่จะขึ้นไปบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเป็นไงบ้างวันนี้เริ่มแรกเลยผมขึ้นไปชั้น7ไปถึงหน้าบัลลังก์ที่ศาลไหนศาลอาญารัชดาครับครับบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนที่ขึ้นไปก็เดินขึ้นไปปุ๊บหน้าห้องก็จะมีพ่อแม่ของไอ้บู้ไอ้บู้คือคนสุดท้ายใช่ครับคือคนสุดท้ายครับแล้วก็แม่ของไอ้ต้นแล้วก็หลานของไอ้ต้นหลานผู้หญิงมานั่งรออยู่หน้าห้องก็ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วก็เหมือนกับเขาไม่กังวลใจครับเหมือนเขาจะรู้ว่ามันจะต้องออกมาแบบนี้อ๋อแจ็คกำลังจะบอกว่าบรรยากาศในก่อนที่จะเข้าไปยังห้องพิจารณาคดีหรือฟังคำพิพากษาก็มีญาติทางฝ่ายต้นแล้วก็ฝ่ายไอ้บู้มาใช่ครับได้พูดคุยกันไหมไม่ครับไม่ได้พูดคุยกันก็แค่เดินผ่านเฉยๆหลังจากนั้นแล้วศาลอ่านคำพิพากษาเวลากี่โมงครับเวลาประมาณ9:40 น.ครับครับมีคดีอื่นไหมในห้องพิจารณาคดีนั้นมีคดีอื่นไหมตอนที่เข้าไปมีของผมคนเดียวครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างทีนี้มีใครเข้าไปบ้างนอกจากมีญาติฝ่ายทางจำเลยแล้วมีใครญาติใครจำเลยก็จะมีแม่ของไอ้ต้นอุ้มหลานประมาณสัก2ขวบต้นนี่คือไอ้มือขวานใช่ไหมใช่ครับมือขวาน
เออเขาปุ่มเข้ามาเลยปุ่มเข้ามาในห้องเป็นลูกของไอ้ต้นเหรอน่าจะเป็นหลานครับไม่น่าจะเป็นลูกน่าจะเป็นหลานเพราะว่าลูกไอ้ต้นนี่โตแล้วนะครับสาวลูกไอ้ต้นนี่เป็นสาวแล้วนะโอเคใช่ฝั่งนั้นมาประมาณกี่คนได้ประมาณกี่คนได้ครับฝั่งมา5 คน5คนคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่แก่ๆของไอ้ต้นมามั้ยมาครับแล้วก็ไอ้บู่มามั้ยไอ้บู่มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยไอ้บู่อ้อาวละทีนี้ฝั่งเรามีใครไปบ้างก็มีผมมีน้องแชมป์มีพี่วินัยแล้วก็มีอีกหลายคนกําลังจะเดินทางมาแต่พอดีรถมันติดแล้วก็ไม่ได้มีที่จอดรถด้วยป่ะมีอีกท่านนึงเป็นพระอนุรักษ์ของพระอนุรักษ์ครับพระอนุรักษ์ทองสุกนะใช่ครับท่านยังไม่สึกเหรอครับผมไม่รู้นะเพราะว่าแกบอกว่าแกรีบมาแต่เช้าแล้วแต่รถมันติดไม่ถึงสถานที่ที่ผมถามว่าท่านยังไม่ได้สึกเนาะน่าน่าจะสึกแล้วนะป๋าอ้าวน่าจะสึกจะเป็นพระได้ไงถ้างั้นน่ะไม่ผมเคยเรียกแกแต่ว่าพระอนุรักษ์ไงผมเคยเรียกแกแสดงว่าสึกแล้วเป็นคารวาสแล้วคือคุณอนุรักษ์ทองสุขครับต่อทีนี้ก็มีใครอีกบ้างที่มาก็ที่ไปเจอหน้ากันก็มีอยู่น้องแชมป์กับพี่วินัยนี่แหละครับน้องแชมป์ก็คือพยานฝั่งเราด้วยใช่ครับแต่ได้เบิกความไหมน้องแชมป์ได้เบิกความไหมเบิกความไปเมื่อครั้งที่แล้วครับป๋าอ๋อได้เบิกความอยู่นะได้ขึ้นศาลเบิกความอยู่เนาะเอาละสรุปคำพิพากษาเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรารอคอยมา 4:16 นตอนนี้คืออยากฟังคำพิพากษาครับครับคำพิพากษาก็คือศาลอ่านคำพิพากษาจำเลยที่1คือต้นมือขวานมือขวานกระทำผิดจริงตามที่เราแจ้งไปนั่นตามฟ้องตามฟ้องก็คือพยายามฆ่า1พยายามฆ่าสองพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะครับสามทำผิดพรบควบคุมโรคเพราะตอนนั้นมันเป็นในโควิดอยู่ตอนนั้นมีพรบควบคุมโรคไม่ใส่แมสใช่ครับศาลแจ้งไป3ข้อหาก็เลยบอกตาโทษไม่ใช่ศาลแจ้งศาลลงโทษ3ข้อหาศาลลงโทษไป3ข้อหาเบ็ดเสร็จอยู่ที่10ปี12เดือนศาลมีคำพิพากษาจำคุก10ปี12เดือนปรับเท่าไหร่ครับปรับมีปรับไหมมีปรับแต่ผมจำปรับไม่ได้ป่ะ 30,000 หรือ 25,000 ปรับนี้น่าจะ 30,000 ครับปรับ 30,000 ทีนี้ต่อมาทำให้การเป็นประโยชน์ไม่เคยต้องโทษมาก่อนต้องโทษนี่มันมีอยู่แล้วป่ะเพราะว่าไอ้ต้นนี่คดียาวเหยียดเลยก็มีคดีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ครับสรุปแล้วศาลให้การเป็นประโยชน์อ๋อให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้เหลือเท่าไหร่ครับ1ใน3ครับเหลือ1ใน3 1ใน3หมายถึงว่าต้องจำคุกกี่เดือนกี่ปีเหลือจำคุกอีก6ปี12เดือนจำคุก6ปี12เดือนน่ะนะครับผมโอ้แม่งสุดยอดแม่งโหจำคุก6ปี12เดือนตายทั้งเป็นเลยนะไอ้คนฮะแต่มันมีอยู่อย่างนึงป่ะครับหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาดิไอ้ต้นเหมือนไม่มีอะไรตกใจเลยเหมือนกับต้นปกติอ่ะน่าแปลกมากคือหมายถึงว่ามันเข้าใจมันเหมือนมันนั่งหัวเราะอ่ะป่ะเหมือนมันรู้ชะตากรรมของมันประมาณนั้นหรือไม่นั่งหัวเราะนั่งคุยกับผู้คุมยิ้มเอ้ยเลยคือเอ้ยอะไรวะมันใช่เหรอผมก็คิดแต่คนเดียวอะเนาะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรคือไม่สะทกสะท้านว่างั้นเถอะใช่ครับประมาณนั้นครับอ้าวแล้วอีกคนเนี่ยครับทีนี้ไอ้คนหนึ่งไอ้บู้เป็นไงบ้างครับศาลบอกว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็ดูจากหลักฐานจากกล้องวิดีโอแล้วก็คำให้การเนี่ยศาลบอกว่าไอ้บู้นี่เข้าข่ายร่วมมือทำร้ายร่างกายไม่ไม่ไม่ไ
ไม่เข้าข่ายไม่ใช่ร่วมมือร่วมกันร่วมกันทำร้ายร่างกายใช่ครับร่วมกันทำร้ายร่างกายอย่างเดียวครับโดนข้อหาเดียวแล้วทีนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาจำคุก8เดือนครับแต่ทีเนี้ยมันติดคุกมาแล้วปีกว่าศาลก็เลยบอกว่าติดคุกปีกว่าแสดงว่าหลังจากโดนควบคุมตัวก็ไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยใช่ครับตั้งแต่โดนจับครั้งแรกเลยครับตั้งแต่นู้นเลยครั้งแรกเลยก็โดนมาปีกว่าศาลก็เลยถามไอ้คนที่นั่งพิมพ์อ่ะหน้าบัลลังก์หน้าบัลลังก์ใช่ครับว่าเขาติดคุกมาหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็ตอบว่าติดคุกมาแล้วศาลก็เลยว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวทำเรื่องปล่อยตัวครับปรับเท่าไหร่ครับจำได้ไหมปรับนี่ผมจำไม่ได้จับ20,000แล้วก็ให้ชดใช้ที่เราฟ้องแพ่งไปด้วยนะป๋าเท่าไหร่ครับครับต้นไอ้ต้นนี้ต้องชดใช้35,000อ๋อไอ้ต้นที่เราเรียกค่าเสียหายไป35,000ตอนเรียกนี่เรียกไป200,000แล้วไอ้บู๋อ่ะไอ้บู๋ร่วมชดใช้25,000ครับ25,000ก็ประมาณ51,000บาทใช่ครับพอใจในคำพิพากษาไหมก็ผมก็มองว่าผมจริงๆแล้วผมไม่ได้หวังในส่วนนี้หรอกผมหวังว่าอยากให้ไอ้ตัวบงการน่ะมันมารับโทษอ๋อคนบงการคนบงการเราแจ้งความแล้วนี่ผมไปร้องที่บชน.ไว้ครับไม่ใช่ไอ้คนบงการที่เราแจ้งไว้อยู่ที่อ๋ออันนั้นป๋าแจ้งอ๋อผมเป็นคนแจ้งเองใช่ๆครับส่วนตำรวจจราจรทั้งชุดน่ะผมไปร้องที่บชน.ไว้แล้วผลออกมาเป็นยังไงทราบหรือยังตอนนี้บชน.ยังไม่ได้แจ้งผลอะไรผมเลยเนี่ยผมว่าจะไปตามกับเมาอยู่อ๋องั้นก็ต้องทำเรื่องตามเป็นเอกสารด้วยจะให้เขาตอบรับด้วยอย่าไปตามเฉยๆเวลาไปตามเรื่องเนี่ยพวกนี้ต้องให้มันมีหนังสือตอบรับด้วยต้องทำเป็นเอกสารตอบรับด้วยอ้าวครับผมหลังจากที่บรรยากาศจำเลยทั้งสองคนได้มานั่งฟังคำพิพากษาทั้งสองคนนะใช่ครับแล้วไอ้บูเป็นไงบ้างตอนปะทะหน้ากันตอนเจอหน้ากันมันว่าไงบ้างไหมไอ้บูตอนมาก็สภาพเหมือนที่ป๋าเห็นตอนวันนั้นแหละครับสภาพเหมือนกันเลยนั่งสายแต่พอใช่แต่พอมันฟังคำตัดสินของศาลแล้วยิ้มละลื่นเลยอ่ะยิ้มแบบโอ้ย พ่อแม่มันก็โอ้โหบุกเหมือนกับว่าจะโดดมากอดลูกอะแต่ไอ้ผู้คุมเขาไม่ให้ไงไม่มันอยู่นี่เนาะทีนี้จากการที่เราได้ต่อสู้เรื่องนี้มาแจ็คพอใจกับคำพิพากษาไหมหรืออย่างไรก็พอใจครับเพราะว่าโทษที่เขาได้รับมันก็น่าจะสะสมแล้วแต่ก็เลยอยากบอกเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่ยังเป็นมือเป็นตีนให้กับไอ้พวกนี้อยู่โดยเฉพาะเห็บหมาหรือหมารับใช้ตำรวจใช่ครับว่าเลยเอาเรียกว่าหมารับใช้ตำรวจแล้วกันว่าเลยครับสรุปสุดท้ายเป็นว่าเคสเนี้ยอยากให้หมารับใช้หลายๆตัวดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาท่านเดือดร้อนเวลาครอบครัวเดือดร้อนไอ้คนที่สั่งมันเคยมาเหลียวแลพวกท่านไหมมันเคยมาคว้าให้ความช่วยเหลือพวกท่านไหมจนกระทั่งปล่อยปะละเลยถึงขั้นว่าสำหรับไอ้ต้นนะครับถึงขั้นว่าไอ้ต้นนี่จะเปิดโปงด้วยซ้ำไปว่าผมไม่ไหวแล้วมันรับปากจะช่วยผมแต่มันไม่มาช่วยผมมันปล่อยให้ผมนี่นี่นั่นหลังจากที่เราได้ยินอย่างนั้นเราก็จากการตอบครั้งแรกเราก็มาพูดไลฟ์สดนั่งหลังจากนั้นมามันก็เลยมึงกับว่าเฮ้ยกูปล่อยไม่ได้แล้วถ้ากูปล่อยมันถึงกูแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากฝากไปถึงเห็บหมาหลายๆตัวนะครับก่อนที่จะทำอะไรเพื่อนายเนี่ยลองคุยกับนายดีๆนะครับว่านายครับถ้าผมพลาดมานายจะช่วยผมไม่ใช่นายก็หมาหมาพวกมันเป็นไม่ใช่นายแหมพูดซะให้เกียรติซะเยอะเลยเป็นนายไม่ใช่นายก็เห็นหมามันพูดกันอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าหมาตัวหนึ่งแล้วกันครับ
อยากให้คุยกันดีๆก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้เพราะว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วหมาก็โดนตัดหางปล่อยวัดนะครับแต่ที่นี่มันไม่ใช่วัดมันเป็นคุกตัดหางปล่อยคุกมันจะมีข้าวกินใช่ถ้าเป็นวัดมันก็จะยังมีข้าวก้นบาตรกินแต่นี่เป็นคุกนะครับมันไม่ได้มาใช้ชีวิตอิสระตามข้างนอกเหมือนคนทั่วไปก็เลยไม่อยากให้ใครหลายๆคนที่ยังหลงผิดอยู่แต่เคสแบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ที่ตาคีนะป่ะได้ไงบ้างเคสแบบนี้ก็ที่ไปตีหัวแม่ค้าหัวแตกครับอ๋อเห็นแล้วนั่นแหละครับเนี่ยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากเตือนอุทาหรณ์สำหรับหมาหลายๆตัวนะครับที่ยังหลงเชื่อหัวหน้าเร็วๆอยู่แล้วกันเอาหัวหน้าเร็วๆแล้วกันส่วนใหญ่จะเรียกว่าหัวหน้าหรือเรียกว่านายนะครับก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างฝากคดีของสน.ดินแดงไม่เป็นตัวอย่างครับไม่มีอะไรมากครับป๋าก็ขอบคุณมากแจ็คครับผมครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมวันนี้แล้วก็ขอบคุณป๋ามากครับขอบคุณทนายนนท์ด้วยครับผมสุดยอดทนายนนท์เราสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับต้องให้เครดิตของทนายอนนท์สุดยอดมากแล้วก็คดีอยู่ที่ว่าลิ้นชำราบคดีของอุบลราชธานีมื้อนี้ที่สืบพยานนี่ผมก็ยังมั่นใจอ้อเกือบผมลืมไปผมกับคณะป๋าธรรมรัตน์สหชาติที่เดินทางวันที่22แล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่ป้อมบางเขนป้อมวิภาวดีบางเขนวันที่23นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวสิลืมอีกวันที่14ประมาณ14หรือ15สิเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาไปฟังสืบพยานคดีกรีดยางทางหลวงกรีดยางทางหลวงรัตภูมิกรีดยางที่จังหวัดสงขลาจำได้ป่ะครับคดีกรีดยางจำได้ป่ะครับก็สิเดินทางกับป๋าธรรมรัตน์สหชาติลงไปภาคใต้ตอนแรกว่าจะนั่งเครื่องไปบ่ไปล่ะครับบ่มีงบประมาณตอนนี้งบประมาณเหลือหน่อยมากผู้ใดที่เบิ่งรายการอยู่มื้อนี้นะครับถ้าพ่อสิเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักรบดานเถื่อนได้ขอบคุณหลายๆป๋าธรรมรัตน์ฝากมาตอนนี้ลอยล้อลงมากเลยอยากได้ก๋วยเตี๋ยวคนละชามกับพ่อบ่ต้องการหลายครับอยากได้ก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยนะครับแล้วก็วันที่1514ประมาณ13หรือ14พฤศจิกาที่สิเดินทางไปจังหวัดสงขลาไปฟังการสืบพยานโจทพยานจำเลยคดียุติศาสตร์อาญาสุจริตภาค9คดีของทางหลวงกฤษอย่างยุติรัตภูมิที่ไปร่วมกันไปเป็นคณะกะยินดีแจ้งความประสงค์มากับผมนะไปเป็นคณะกะแจ้งความประสงค์มาขับรถไปกันครับโดยมีงบประมาณแล้วขับรถไปกันเงินกล่องข้างเสบียงไม่ได้ใส่ครับไปเงินส่วนตัวเงินเหลือหน่อยแล้วแจ้งให้ทราบแล้วก็ขอแสดงความดีใจแก่ทั้งของแจ็คแซลล์ที่ต่อสู้มาจนประสบความสำเร็จในการนำเสนอข้อเท็จจริงศาลท่านได้เห็นแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจครับเลขพ่ออองแล้วก็บ่เป็นยังของเลขกะสู่ต่อไปคือเก่าอุทธรเอาสู่ต่อไปนะครับการต่อสู้พึ่งเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าสิสิ้นสุดหรือเสร็จสิ้นกระบวนการตรงไหนจนกว่าสิประสบความสำเร็จยังสู่ต่อไปสู่อยู่ข้างถนนแล้วก็บางครั้งมีโอกาสได้สู่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านในการต่อสู้แต่ว่าต่อแต่นี้ไปการต่อสู้ต้องใส่ความระมัดระวังเจ้าที่สู้แบบชงชางคือเมื่อคนก่อนนั้นบ่ได้แล้วตอนนี้ตำรวจเขามีเครื่องมือหลายอย่างอ่ะการต่อสู้ของพวกเขาอาจสิอันตรายอาจสิมากยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันเริ่มเข้มข้นในส่วนของสน.ดินแดงการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาออกมาสิแล้วท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าปปช.หรือปปท.ที่รับเรื่องที่ผมแจ้งความไปละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับเงินหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะท่านไม่ต้องห่วงบอกเลยว่ารอดยาก
ม่ต้องส่งคนมาเคลียร์หรอกเคลียร์กับบทเคลียร์ว่าได้หรอกไม่ได้ใจดีขึ้นหน้าตาอย่างที่โชคบอกอยู่ป้อมวิภาวดีแยกบางเขนนะครับที่เอาตำรวจนอกราชการที่เกษียณไปแล้วมาเคลียร์ไม่ได้หรอกครับเคลียร์กับพวกผมไม่ได้ยากอยู่ครับจริงๆอยากซอยอยู่แต่ว่ามันคือว่านละ่ะทางเสือให้เสือผ่านแล้วกันทางหมาไก่หมาผ่านทางไผ่ทางมันสู้กันไปกันคิดว่าตัวเองเฮ็ดถูกเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดความผิดก็บ่ต้องไปเกรงกลัวก็บ่ต้องไปย่านพวกผมพวกผมบ่มีหยังให้ย่านนะครับพวกผมสู้ไปตามยถากรรมต้องใช้คําว่าสู้ไปตามยถากรรมแล้วที่สําคัญสู้เพื่อสังคมตัวเองบ่ได้หยังหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่ใดคือสังคมการเรียนรู้การศึกษาเช่นกรณีที่อ้างว่าไปต่อสู้ขัดขวางแล้วศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาพิพากษามาแล้วว่าการกระทำนั้นบ่ได้ต่อสู้ขัดขวางนั่นคือเป็นข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่บ่เคยประสบพบเจอมาก่อนแม้แต่ทนายปากหมาบักหัวยิกหน้ากอข้อสั่นหรือบักทนายหัวขวานบักทนายสีชมพูครั้งนึงมันก็ยังเคยปรามาสผมเคยปรามาสนักรบด่านเถื่อนว่าเห็นบ่การไปรบกวนด่านสุดท้ายศาลพิพากษาแล้วพอศาลฎีกาชนะแล้วแม่งเห็นเงียบไปนี่แหละพวกปากหมาหน้ากอข้อสั่นเกาะกระแสผมไม่เคยไปก้าวล่วงในงานของคนอื่นเอาเฉพาะตัวเองที่ถนัดว่ากันไปพบพ่อพี่น้องเว้าจาภาษาชาวบ้านมีโอกาสก็ได้มาเว้าสู่กันฟังทั้งเรื่องทั้งมาหากินถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมติดตามทั้ง TikTok เกียงไก่ไทยออน